ึ่งในยุคที่4นะครับมันจะถูกเรียกว่ายุคแห่งทวยเทพโดยเหตุผลที่มันที่ถูกเรียกว่ายุคแห่งทวยเทพนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคที่เหล่าทวยเทพนั้นได้เดินดินอยู่ในโลกใบนี้นั่นเองยุคแห่งทวยเทพหรือยุคที่4นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในทันทีหลังจากที่สุริยเทพมัรพการนั้นได้แตกดับและเทพพุทธาที่แท้จริงนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นซาซุกโคสดีเทพบัรพการนั้นได้เกิดเป็นศิลาแห่งการลุกลุดแผ่นที่2ซึ่งศิลาแห่งการลุกลุดแผ่นที่2นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าก็มีหลากหลายตระกูลเลยทีเดียวที่ได้เห็นศิลาแห่งการลุกลุดแผ่นที่2นี้นักศึกษานะครับก็จะนํเนื้อหาในศิลาแห่งการลุกลุดแผ่นที่2นี้ครับเป็นการ เตัวองขไล่ไปตั้งแต่ตระกูลอับราฮัมโซโลมอนซาลาทูสทิวดอร์ทันโซเซตออกัสตัสไอฮอนเส้าเลินคาสติยาซโลออาสเตอร์สตาดิโนคอนสแตนตินชิกช่างฝีมือและอื่นออีกมากมายซึ่งภายหลังนะครับศิลาการ์ลบุรุษแผ่นดินศนี้ก็ได้ถูกอดัมนั้นชิงไปโดยในยุคนี้เองก็ผมเหล่าทวยเทพนะครับได้ทําการเดินดินโดยบุคคลที่จะเป็นทวยเทพในยุคนี้นะครับพวกเขานะครับได้การก่อตั้งคิสจักรของตัวเองขึ้นมาและเป็นแต่ลัทธิเทพนิติกรลัทธิเจ้าแห่งพายุลัทธิสุยเทพนิทรรและ ล,ลัทธิเทพแมรดาแห่งแผ่นดินลัทธิเทพสงครามนึ่ซึ่งนี่ก็จะจัดว่าเป็นหกทวยเทพยุคแรกเริ่มนั่นเองและในภายหลังนะครับก็ปรากฏว่าเทวทูตองค์แรกสุดนะครับของตระกูลโซโลอาสเตอร์นั้นก็ได้เสียชีวิตและด้วยความเชื่อของโซโลมอนนี่เองครับผมด้วยผลนี้เองครับผมทำให้ตระกูลโซโลอาสเตอร์ครับจึงไม่สูญเสียคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับสูงไปนั่นเองและหลังจากนั้นไม่นาน,นครับผมเทพความตายซารลินเกอร์นั้นก็ได้ทําการเดินข้ามไปสู่ระดับศูนย์เทพแห่งความตายด้วยการเรื่อง,อง,อง,องจองงอขโิลุย รือคือประมาณ112ปีจากเหตุการณ์ที่สุยเทพบรรพกาลนั้นได้แตกดับหลังจากนั้นเองครับผมภายใต้การสนับสนุนของตระกูลต่างๆมา,ๆากมายจักรพรรดิโซโลโมอนนนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นต่อจากนี้เลยครับไปสู่ระดับศูนย์อย่างจากักรพรรดิดับทำการก่อตั้งจกกักรวรรดิโซโลมอนทำการปกครองทวีปเหนือขึ้นแทนจักรพรรดิโซโลมอนนะครับและมีเหล่าตระกูลเทพทูตต่างๆหลากหลายตระกูลนั้นทำการสนับสนุนและรวมไปถึงทางเทพุซานแท้จริงก็ได้ทำการสนับสนุนเขาเช่นเดียวกันไล่ไปแต่แตระกูลโซโลอััสเตตออรรร์ะกูลบาฮัมตระกููลซาาท์ส่่่สสารรรตตะะะกกูลนนนนนนนีีี้้้คคคััับบบจจไไดดแหงงใยุุซึ็มทเททพาาแ้้จริงมดวต ก็คือฐานตระกูลเมดิซีและก็โอโลโบลอสซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนี้ครับนับถือเทพุซันแท้จริงแต่ว่าพวกเขาครับได้ถูกไหว้หวานมาเพื่อทำการสนับสนุนจักรพรรดิโซโลมอนแม้ว่าพวกเขาละครับจะไม่มีบรรดาศักดิ์ขุนนางแต่ฐานะของพวกเขาละครับก็ไม่ด้อยไปกว่าเหล่าเดยุคซึ่งทานจักรพรรดิโซโลมอนนะครับก็ยังมีทิวดอร์กับทันโซเซสซึ่งทั้งสองคนนี้ครับเป็นเทวทุตที่พักดีที่สุดของทางจักรพรรดิโซโลมอนแต่ว่าตำแหน่งขุนนางของพวกเขาต่ำกว่าระดับเดยุคนั่นเองและดูไปถึงทางตระกูลออกัสตัสและตระกูลคาสติิิยยยาาาาททททีี่่่อออููในน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 รรรรรรระะะดดดดดัััััััับบบบเเเววกกกโโโซซซซึงงลลคุ้้หมมถืจพป็ โอโลเบลลัสนะครับที่นับถือเทพุซาในแท้จริงซึ่งว่ากันว่าในยุคสมัยนี้นะครับผมคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้ที่ต่ำกว่าระดับศูนนั่นก็คือเบเทลอับราฮัมซึ่งฉากหน้านะครับเบเทลอับราฮัมนั้นก็ยังจะพักดีต่อทางจักรพรรดิโซโลมอนนับถือเป็นเทพเจ้าอยู่นั่นเองแต่ว่าฉากหลังนะครับเขานั้นน่ะนับถือตัวเองซึ่งภายในจักรวรรดิโซโลมอนนี่ยก็บอกก็ปรากฏว่าได้มีเหล่ากลุ่มต่อต้านนะครับอุบัติขึ้นมาเรื่อยๆและนั่นก็สถานะความมั่น ับได้เข้ามาทำการปกครองทวีปใต้และเทพแห่งความตายซาลิงเกอร์นั้นก็ตีที่จะทําการสร้างจากักรวรรดิของตัวเองครับที่มีชื่อว่จักรวรรดิบาลำ และในช่วงเวลานี้เองครับผมหลังจากที่ทางแอนติโกนัสกับทางมานดาแห่งท้องฟ้าพี่สาวของตัวเองนั้นได้มาตั้งลกล่าที่เทือกเขาคอนาซิตพวกเขานั้นก็ได้มีสาวกมากมายแอนติโกนัสนะครับได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่1บริวารแห่งความลี้ลับและเขานะครับก็ได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นรูปลัางเหมือนมนุษย์นั่นเองภายหลังนะครับแอนติโกนัสนั้นก็ได้ก้าวออกมาจากทางเทือกเขาคอนาซิตก้าวเข้าสู่โลกภายนอกและเขานักก็ได้เข้าตปมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของจกักรวรรดิโซโลโมอนนั่นเองเมื่อเห และรวมไปถึงทานเทพุซานแท้จริงได้ และรวมไปถึงตอนนี้ครับเราทวยเทพทั้งหมดนั้นก็ยังขัดแย้งกันได้พิรติการเทพสงครามและรวมไปถึงทางเทพแห่งความตายซาลินเกอร์นั้นพวกเขานนั้นได้มีความขัดแย้งต่อกันและได้เผชิญหน้ากันซึ่งเทพังสององนี้ครับอยู่ในสายใกล้เคียงกันนั่นเองส่วนเจ้าแห่งพายุซุยเทพนีลันและเทพแห่งความรู้และเฉลียวฉลาดนั้นได้มีข้อพิพาทกันครั้งใหญ่ส่วนทางเทพมารดาแห่งแผ่นด,ดินนะัสถานะคุมเคือแต่ก็เอ็นเอียงไปทางเทพสงครามเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับผมหลังจากที่ทางเทพแห่งความตายซารินเกอร์ครับสามารถรวมทวีใต้เป็นหนกเ นั้นในที่สุดนะครับผม ทางเทพทั้งหหดนะครับก็ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนทางอลิสตาทิวดอร์และทันโซเซสในการก่อกบฏต่อต้านจากักรวรรดิโซโลมอนซึ่งนี่ก็จะนํามาซึ่งทําให้อณาจักรโซโลมอนนะครับล่มสลายหลังจากจักรวรรดิโซโลมอนนั้นได้ล่มสลาย,าานนลลายทางทิวดอร์ทันโซเซสอันก็ทําการก่อตั้งจกักรวรรดิรวมทิวดอร์ทันโซเซสเกิดขึ้นพืชซื่อผู้ขานะครับก็ทาการแบ่งการปกครองสอฟ้าของทวีปเหนือซึ่งตระกูลเทวทูตส่วนใหญ่นะครับก็หันมาสนับสนุนทางพวกเขายกเวนน้นทางตระกูลสาลาทูตและต,ลตระงงนนกูล ที่สนับสนุนท่านจักรพรรดิทิวดอร์นะจะประกอบด้วยตระกูลทิวดอร์ตระกูลอับราฮัมตระกูลแอนติโกนัสตระกูลอาร์มอนตระกูลยาโคตระกูลรามาลาส่วนฝ่ายที่สนับสนุนทานโซเซสนะครับจะประกอบด้วยตระกูลทันโซเซสตระกูลออกัสตัสตระกูลคาสติยาตระกูลไอฮอนตระกูลเซาเลนและในช่วงเวลานี้เองครับผมทางชีก็ได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์นางสูนแห่งปฐมกาลได้สำเร็จก็ตั้งรับที่นางศูนขึ้นมาและภายหลังนะครับทางแอนติโกนัสนั้นเขานั้นก็ได้รับความช่วย ว่าการเลื่อนขั้นนี้ครับรู้สึกเหมือนจะผิดพลาดไปเล็กน้อย ทำไมทางแอนติโกนัสซันได้กลายเป็นแค่กึ่งคนโง่เขายังไม่สามารถเลื่อนเข้าไปสู่ระดับสูงได้อย่างเต็มตัวนั่นเองและในช่วงเวลาต่อมานี่ครับทางอลิสโตทีโดรนก็ได้ทําการสร้างสุสานล,ลับของตัวเองขึ้นเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจับพิธีกรรมเลื่อนเข้าไปสู่ระดับสูงจักรพรรดิด,ดําภายใต้ความช่วยเหลือของเบเทลอับราฮัมนั่นเองแต่อย่างไรเสียก็าตามครผลแผนของเขานะครับก็ได้ล้มเหลวเนื่องจากว่าจักรพรรดิด,ดําโซโลมอนองค์ก่อนครับได้ตกการฟื้นคืนชีพขึ้นมาและในช่วงเวลาต่อมานะครับทางอซิกเอเกอร์นะก็ได้ถือกําเนิดขึ้นเขานั้นได้กลายเป็นกงสุนแห่งความตายจากจักรวรรดิบาหลับและด้วยการสนับสนุนของเทพตั้ง6ครับทําให้ทันโซ เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ผู้ตัดสินอาทานโซเซตนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลโลหิตผ่านการแต่งงานโดยที่จะให้ทางทานโซเซตนะครับแต่งงานกับทางราชินีพระจัมสีเลือดอาร์เนียส่วนทางอลิสตาทิวดอร์นะครับเมื่อเห็นว่าตัวเองครับไม่สามารถเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ขอสายจักรพรรดิดำได้เนื่องจากตอนนี้ครับจักรพรรดิโซโลมอนนั้นได้ฟื้นคืนชีพแล้วเขานะครับจะได้ทำการคิดจะเปลี่ยนสายนะครับเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ของสายอื่นนั่นเองและภายใต้ความช่วยเหลือองทททาาาารมลละะดดดีเบ้้ตกกกกจูไปวยซ เซาเลินไอคอนโดยทางอลิสเตอร์ทิวดอรนะครับได้ทำการดักจับพวกเขาและได้สังหารพวกเขาในเวลาต่อมาเพื่อที่จะนำคุณลักษณะในธรรมชาติของทั้งสามคนนะครับนำอลนะิสเตอร์ทิวดอร์และเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์นักบวชสีชาติซึ่งทาง ici, าเมดิซีเซาเลินแล้วก็ทางไอคอนได้เสียชีวิตพวกเขานะครับก็ได้กลายเป็นวิญญาณแขนที่มีชื่อว่า,าวเซาเลินไอคอนเมดิซีส่วนทางอลิสเตอร์ทิวดอรนะครับเขานั้นก็ได้ทำการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์นักบวชสีชาติและเนื่องจากว่าสายนักบวชสีชาติกับสายจากักรพรรดิดนนะำ ไปแล้วครับนั่นจึงได้เกิดวิปลาสขึ้นมาและตอนนี้เอกผมจักรพรรดิด,ดัมโซโลมอนนั้นก็ได้ฟื้นคืนชี้ขึ้นมาแล้วทำการก่อตั้งจักรวรรดิโซโลมอนแห่งที่2ขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับของทางจักรวรรดิรวมอย่างทิวดอร์ทันโซเซธและในช่วงเวลาต่อมานะครับก็จะได้เกิดสงคราม4จักรพรรดิขึ้นซึ่งสงคราม4จักรพรรดินะครับจะกินเวลาไปยาวนานกว่า537ปีซึ่งสงคราม4จักรพรรดินี้จะประกอบด้วยจักรพรรดิดโโซลโมอนซึ่งจักรรรพดดิมโซโลมอนนนั้นก็จะอซึาาอ่างตตรระะกููลลลลสสาาดทโซซอเอเเ์แมิีจักรรรพดดิิเลืออทว ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุโดยตระกูลทิวดอร์ตระกูลอับราฮัมตระกูลแอนติกกนัสตระกูลอามอ์มนตระกูลยาโคบตระกูลธามาราจากพั์แห่งความมืดทอนโซเซต จะประกอบด้วยตระกูลออกัสตัสตระกูลคาสติยาตระกูลอ้ายหอดตระกูลเซาเลนและจักรพรรดิใต้พิภพซาลินเกอร์ผู้สนับสนุนก็คือตระกูลเอเกอร์ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เองครับผมก็จะเป็นการต่อสู้ของระดับศูนย์ทั้ง4คนและรวมไปถึงผู้ใต้ปครองประชาของพวกเขานั้นเองภายหลังนะครับหลังจากการต่อสู้อันยาวนานภายหลังราชินีพระจันทร์สีเลือดอาลเนียก็ได้เสียชีวิตแต่กูลโลหิตนะครับได้รับความสูญเสียหายอย่างหนักพวกเขาจะเป็ปที่ต้องล่าถอยและต้องหลบซ่อนในเงามืดจักรพรรดิน้ำโซโลบอน ความเป็นเอกาของผู้ตัดสินนะครับก็ได้ปนเปืป้อนอาถรรจากเซฟิลอสอาณาจักรไรละเบียบซึ่งไดหลอมรวมกันกลายเป็นคำภีทองเหลืองให้ทันโซเซสและภายหลังก็ตกยินมือของลัทธิเทพสงคราม นะับจากการล่มสลายของจกักรพรรดิเลือดอลิสตาทิวดเราตระกูลเทวทูตครับภายใต้การปกรครองของจกักรพรรดิเลือดอลิสตาทิวดนั้นก็ได้เสื่อมถอยลงบัานพ่หลูของตระกูลซาทนนูนได้ถูกสังหารโดยกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสและเบเทลอับราฮัมแต่ในภายหลังนะครับเบเทลอับราฮัมนั้นก็ได้ถูกกักขังโดยเทพีรติกาและเจ้าแห่งพายุซึ่งเหล่าระดับสูงสูงในตระกูลอบราฮัมนั้นก็ได้เสียชีวิตทั้งหมดเทพีรติกานะครับได้ทำการผนึกกึ่งคนโ เมืองแห่งราตีนะครับที่ได้ถูกปกครองโดยแอนติโกนัสและพี่สาวซึ่งภายหลังนะครับมา,าร์ดางท้องฟ้าและก็คือพี่สาวของแอนติโกนัสนั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวัตถุปิดผนึก017ซึ่งจะเป็นภาชนะขององค์เทพีรติกาลซึ่งว่ากันง่ายๆก็คือว่าตอนนี้คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในส,ในสงคารามสี่จักรพรรดินั้นก็คือจกักรพรรดิต้ภพซาลินเกอร์เขานะครับยังได้รับความเป็นเอกราชของสายนักบุตรสีชาติมาอีกด้วยและในช่วงเวลาระหว่างนี้เองครับผมอามมน,นะครับก็ได้ทำการสังหารเทรรญญญวทูต ก็ได้เลื่อนข้าไปสู่ระดับศูนย์ซึ่งเทพช่างฝีมือนะครับยังไม่ได้ทาการย่อยน้ายาระดับที่หนึ่งผู้จุดประกายได้สาเร็จนะคราวนั้นก็ได้เลื่อนขั้นก่อนเวลานั่นเองคนระับผมทำให้คราวนั้นได้เลื่อนข้าไปสู่ระดับศูนย์ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์เขาวนั้นจึงกลายเป็นเทพที่อ่อนแอที่สุดและในช่วงเวลานี้นเองครับผมก็ได้เกิดคณะนักบุญโมเสสเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มีความสงสัยเกี่ยวกับว่าแท้จริงแล้วการกําเนิดของเมธีผู้เล่นกายนั้นมีความเกี่ยวข้งอ,งอ,งงววองกับคณะน นก็คือยุคภายพิบัติสีดขาวในตอนนี้ครับในทวีปเหนือนั้นมีเพียงเหล่าตระกูลเทวทูตนะครับที่ได้รับใช้จากพัิราตีทันโซเซตนั้นที่รอดมาได้โดยก็จะแบ่งออกเป็น4ตระกูลหลักนั่นเองครับผมโดยทั้ง4ตระกูลนี้นะครับก็จะทําการ ปกครองทวีปเหนือภายใต้การสนับสนุนของลัทธิที่แตกต่างกันออกไปโดยเริ่มแรกนะครับตระกูลออกัสตัสได้ทําการก่อตั้งอาณาจักรที่มีชื่อโอเขานะครับได้ทําการประกาศนับถือเจ้าแห่งพาย,ยุเทพีรติกาลแล้วก็ทางเทพช่างฝีมือนั่นเองโดยที่จะให้เจ้าแห่งพาย,ยุนั้นกลายเป็นศาสนาหลักตระกูลคาสติยาทําการสถาปนาอาณาจักรแฟนาพอตเตอร์โดยทําการประกาศให้ลัทธิเทพมารดานแผ่นดินนั้นเป็นศาสนาหลักและตามด้วยลัทธิเทพแควมรู้และ,ฉะเฉลียวฉลาดตระกูลไอหอนได้ทาการก่อตั้งอาณาจักรฟูทาร์โดยประกาศประกาศลัทธิเทพสงครามกลายเป็นศาสนากกรรอาปคง โดยประกาศให้ลัทธิสุยเทพนิรันห์เป็นศาสนาหลักและตามด้วยรัทธิเทพช่างฝีมือ ตระกูลอับดาห์ฮัมนั้นได้เสื่อมอำนาจลงทีละน้อยภายใต้คำสาปะจันทร์สีเลือดจากคุนดอเบเทลอับดาห์ฮัมที่ได้ถูกกักขังนั่นเองครับผมที่ได้ปล่อยเสียงระเมอเพอข้างออกมาในช่วงพระจันทร์สีเลือดทำให้ตระกูลนั้นเริ่มตกต่ำส่วนฮานตระกูลโลหิตนะครับจะเป็นที่ต้องทำการหลบซ่อนอยู่ในเงามืดและรักษาเผ่าพันธุ์ต่อไปซึ่งตอนนี้เองครับผมทเทพแห่งความตายซาลิงเกอร์นั้นได้ทิ้งเศษเสี้ยววิญญ,ญาณของเขาไว้ในร่างกายของอาร์ซิกเอเกอร์เพื่อรอการฟื้นคืนชีพในอนาคตและในภายหลังนะครับเทพพแแหห่่่่่่่่่งงงงงงคคคคควววววาา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 ามมมมมมตตตยยยยยยซซลลลิิเเเเเเเกกกกกกออออออรรรร์นน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 ััััััั้้้้้็็ไไไดดาาทีีีจะะบบบบปขขสสสชชชชึใใผื แม่น้ำอันตการซึ่งตอนนี้ครับผมเราเซฟิลอสต่างๆที่ได้ถูกผนึกไว้ในทวีปตะวันตกครับเนื่องจากว่าเวลาผ่านไปนะครับผนึกนั้นก็ได้เริ่มเสื่อมถอยทำให้เหล่าเซฟิลอสเหล่านี้ครับเริ่มแผ่อำนาจออกมาเรื่อยๆซึ่งเซฟิลอสที่แผ่อำนาจออกมาสิ่งแรกนะครับนั่นก็คือแม่น้ำอันตการนั่นเองและเป็นเวลากว่าศตวรรษนะครับหลังจากที่ได้ทําการลองรับความเป็นเอกะของนักบวชสีชาติเขานะครับก็ไม่สามารถต้านทานความปรารถนาในการรวมตัวของสายยักษ์สนธยากับสายอันติกาลเขานะครับจะได้ทาการร ในช่วงเวลานี้ถ,กถกยกว่าภายพิบัติซีดขาวซึ่งนางภายพิบัติซีดขาวยังไม่ทันสิ้นสุดก็ปรากฏว่ายุคทีค่สี่ได้สิ้นสุดลงก่อนนั่นเองอันเนื่องมาจากว่าในช่วงตอนท้ายนะครับของยุคนี้นนั้นได้มีรอยแตกบ,บนบานเรียของทางเทพสร้างองค์แรกสุดนั่นเอง ซึ่งเป็นบาเลียนครับในการป้องก,กันเหล่าอุตราเทพไม่ให้ลุกลานโลกบาเรียนนี้เกิดมีรอยแตกขึ้นมาทําให้เหล่าทวยเทพทั้งเจ็ดนะครับจะเป็นต้องย้ายอาณาจักรไอ้ทวยเทพของพวกเขานั้นขึ้นไปทําการอุดรอยรั่วนะครับของทางบาเรียนนี้และนี่ก็จะเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมเหล่าทวยเทพนั้นจะไม่เดินดินอีกเลยและนี่นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ยุคที่5ที่เรียกว่ายุคเหล็กนั่นเองโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของ